นุ้ยชนะรวมภาพโมเมนต์ดีเจนุ้ยกระทบไหล่ศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการโครงการนุ้ยชนะรวมภาพโมเมนต์ดีเจนุ้ยกระทบไหล่ศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการทำเอาแฟนๆถามทำบุญวัดไหนแต้มบุญสูงมากชนะทุกแคมเปญเรียกว่าแต้มบุญสูงสุดสุดได้กระทบหลายศิลปินเกาหลีเกือบครึ่งวงการชนะทุกโครงการทุกแคมเปญจนแฟนแฟนแห่แซวฉายาใหม่โครงการนุ้ยชนะสำหรับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรที่ตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นจุดเช็คอินประเทศไทยไปแล้วเมื่อเหล่าศิลปินแดนกิมจิมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่ว่าใครก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอเต้นกับดีเจนุ้ยกันทั้งนั้นรวมภาพโมเมนต์น่ารักสดใสที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มเมื่อดีเจนุ้ยกระทบไหล่เหล่าดาราศิลปินเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังยืนหนึ่งในวงการพิธีกรด้วยสกิลการพูดที่ฉฉานโดดเด่นสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ที่สำคัญดีกรีความตลกไม่เป็นสองรองใครเอนเตอร์เทนที่1เรียกเสียงหัวเราะได้จากทั้งแฟนคลับและศิลปินแถมยังหาท่าเต้นสุดเฟี้ยวมาให้ศิลปินเต้นกันเสมอดีเจนุ้ยและ NCT 127ภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยและ JBGOT7ภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยคิมฮันบินดีเจนุ้ยและแบมแบมดีเจนุ้ยและคิมอูซอกภาพประกอบจากอินสตาแกรมจุยดีเจนุ้ยและชเวมินโฮแพทณปภาปัดเรื่องเยอะเหตุรับงานน้อยไม่เครียดดราม่าเพราะไม่กระทบลูกรายการกินลีอยู่ลีสัปดาห์นี้หนุ่มลีฐานัทพามาพบกับตัวมัมเจ้าถิ่นย่านเจริญนครแพทณปภาคุณแม่สุดแซ่บผู้ไม่เคยแผ่วจากกระแสโซเชียลพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเด็ดที่แม่แพทคอนเฟิร์มความอร่อยและพาไปมูที่ศาลเจ้ากวนอูที่โด่งดังเรื่องขอพรเกี่ยวกับการขายที่ดินพร้อมอัปเดตเรื่องความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องและย้อนเล่าเหตุการณ์ดราม่าเผยไม่ได้เครียดเพราะไม่กระทบลูกนอกจากนี้ยังแจงสาเหตุที่รับงานละครน้อยมีเงื่อนไขในการทำงานเยอะเพราะมีลูกทำให้ชีวิตเปลี่ยนละครรับปีละเรื่องถึง2เรื่องคือจริงๆอยากรับเยอะกว่านี้แต่เงื่อนไขตัวเองเยอะต้องขอโทษผู้จัดเลยแบบไม่ได้เรื่องเยอะนะ1เพราะเรามีลูกพอมีลูกชีวิตเราเปลี่ยนแล้วเวลารับละครชีวิตเราต้องไปทิ้งอยู่ในกองละครตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มตัวเล็กก็วิ่งเล่นอยู่แต่ในกองละครชีวิตเปลี่ยนตรงที่ว่า1จะทำยังไงให้มีเวลากับเขา2เขางอนกับเราที่เลิก4ทุ่มเขาก็นอน4ทุ่มเกือบ5ทุ่มวัยเด็กเขาจะหายเลยเราก็เลยจะมีเงื่อนไขว่าขอไปกอง 11.30 นะคะหนูขอเลิก3ทุ่มนะคะเพราะเวลาถึงบ้าน4ทุ่มมันจะเป็นเวลาที่นอนแล้วกำลังดีสำหรับลูกด้วยพอเงื่อนไขค่อนข้างเยอะเราก็เข้าใจผู้จัดนะก็เลยบอกว่าแล้วแต่ถ้าคิดว่าเราเหมาะกับตรงนี้จริงๆแล้วต้องมีเราจ้างได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยจริงๆค่ะเราจะนอน8ชั่วโมงจะเป็นคนเป๊ะนอน3ทุ่มครึ่งทุกวันตื่น6โมงเช้าต้องนับได้8ชั่วโมงนั่นคือสาเหตุว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยรับละครทุกวันต้องอยู่กับลูก6ปีที่ผ่านมาคือตัดทุกอย่างให้เขาทั้งหมดแฟนคนปัจจุบันอายุห่างกัน14ปีเขาจะเข้ากับคนง่ายไม่ถือตัวคบกันมาประมาณปีหนึ่งแล้วเขาซัพพอร์ตเราเยอะมากไม่ใช่แค่เราทั้งบ้านเรื่องที่ดราม่าคือเราไปออกรายการซานิก็สนิทกันเหมือนคุยกับเพื่อนเราก็เล่าในรายการว่า
กราบเท้าเราทุกคืนก่อนนอนเรื่องจริงไม่ได้คอนเทนต์คนพยายามดราม่าว่าไม่ให้เกียรติเราแชร์ว่าหาให้ได้แบบนี้สิก่อนจะมาดราม่าว่าไม่ให้เกียรติผู้ชายแต่เรามองว่าสิ่งที่เขาทำเขาให้เกียรติเราในชีวิตที่ผ่านมาคนนี้คือให้เกียรติเราสุดๆอย่าลืมว่าเขาไม่ได้แก่กว่าเราแก่กว่า14ปีเขาแทบเป็นลูกเราได้และเราสามารถเป็นญาติผู้ใหญ่เขาได้เขามาขอร้องว่าขอไหว้ทำความเคารพเพราะเขาไปดูดวงมาเขาเป็นมังกรเราเป็นเสือสัตว์ใหญ่ทั้งคู่ไม่ได้จะข่มกันมังกรกับเสือเดี๋ยวเสือจะดรอปนะฟาดฟันกันเพราะมีผลกับงานกับอะไรก็เลยขอวิธีแก้กับหมอดูหมอดูเลยบอกว่าให้แพทสูงกว่าเขาทำความเคารพเราเหมือนว่าให้เกียรติคนนี้มากจากเสมอกันเราจะได้ขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็เลยมาบอกกับเราว่าขอไหว้ทุกวันได้ไหมหลังๆชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นเปลี่ยนเป็นกราบเลยแล้วกันแล้วผลดีคือลูกชายเห็นลูกชายมีคำถามเขาอธิบายได้ดีมากทุกวันนี้ลูกกราบเราสิ่งที่เราพูดคือการจะแชร์ว่าเขาให้เกียรติการหาผู้ชายให้เกียรติเราแบบนี้ในชีวิตมันไม่ง่ายทำไมต้องดราม่าถามว่าเครียดไหมถ้าอันไหนไม่กระทบลูกเราไม่เครียดตัวมัมตัวมันดาแพทณปภาเลือกรับงานขอมาสายแต่กลับก่อนกินลีอยู่ลี EP 0.2 YouTube นี่จะมาตูมรู้ซึ้งตอนตกต่ำเพื่อน300เหลือ3คนขอความเป็นธรรมคดี Forex 3ดีดีจะมาตูมรู้ซึ้งตอนตกต่ำเพื่อน300เหลือ3คนขอความเป็นธรรมคดี Forex 3ดีไม่ตอบแทนแอร์พันธิลาเรื่องใครรับผิดชอบเองจากกรณีที่ดีจะมาตูมโดนโยงไปเกี่ยวข้องกับ Forex 3ดีล่าสุดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51เจ้าตัวมาเป็นพิธีกรให้กับงานเปิดตัวหนังสือของมิวกี้และได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่อง Forex 3ดีโดยขอความเป็นธรรมเพราะตอนนี้สูญเงินหลักแสนเนื่องจากถูกแคนเซิลไป5งานส่วนเรื่องที่เพื่อนสนิทอย่างแอร์พันธิลามีชื่อเอี่ยวเกี่ยวข้องตนก็ยอมรับตกใจข้อมูลบางส่วนเหมือนกันแต่ขอรอให้อีกฝ่ายออกมาชี้แจงเองส่วนประเด็นที่ไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าเพื่อนน้อยลงจาก300สู่3คนดีจะมาตูมเผยว่าคือจริงๆมันไม่ได้เป็นการเปรียบเปรยเห็นอย่างเดียวนะตอนนั้นคำถามจากรายการถามว่าตอนนี้เหลือเพื่อนสนิทกี่คนตูมก็เลยบอกว่าที่นึกถึงตอนนี้ก็มีพี่มดดำให้โอกาสพี่ต้นหอมที่อยู่เคียงข้างแอร์ที่คุยกันทุกเรื่องคือตูมยกมาแค่3คนแล้วตูมอ่ะเคยจัดงานวันเกิดคนมา300กว่าคนมันก็เลยเป็นการเปรียบเทียบว่าจาก300สู่3คนเหมือนว่าก่อนหน้านี้เคยจัดงานวันเกิดตูมยืนเป่าเค้กตรงนี้นี้คนที่อยู่ในงานน่ะ300จริงๆจนกระทั่งปีล่าสุดที่ตูมบินไปพม่าตูมเป่าเค้กเข้าวันเกิดตัวเองมีแม่มีเพื่อน3คนเหมือนกันเลยตูมรู้สึกว่าเหมือนสูงสุดสู่สามัญเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งคัดกรองคนเรียนรู้คนและเรียนรู้ตัวเราเองด้วยเวลามันไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นอย่างเดียวมันเปลี่ยนตัวเราด้วยตูมไม่ได้ใช้คำว่าตูมเลือกตูมให้เกียรติทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ใครก็ตามที่อยากมีตูมในชีวิตโทรหาตูมได้หรือใครก็ได้ที่รู้สึกว่าไม่มีตูมก็ได้แล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นโหมดเข้าใจชีวิตใช่ไหมไม่ใช่น้อยใจไม่เราอย่าไปน้อยใจเพราะการที่เราน้อยใจเพื่อนเป็นการที่เราเอาความหวังไปฝากไว้กับคนอื่นเราไม่ควรใช้ชีวิตบนความคาดหวังของใครนะเราควรอยู่กับความคาดหวังของตัวเองหลังจากพูดไปแล้วมีฟีดแบคจากเพื่อน300คนไหมไม่มีนะหรือว่ามีแต่ตูมอาจจะยังไม่ได้อ่านมีไหมที่เขาหายไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาขอไม่ตอบเดียวเขารู้หัวเราะเนี่ยตอบละคือตูมมองว่าทุกคนมีสิทธิเล่นละครทุกคนมีสิทธิวางตัวและทำภาพให้คนที่เขาไม่ได้สนิทด้วยเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้นะ
ตูมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับวงการบันเทิงการที่เราเจอคนที่ต่อหน้าดีกับเราแล้วลับหลังเขาก็ไปพูดถึงเราอยู่ๆวันหนึ่งเราตกเขาเหยียบวันหนึ่งเราขึ้นเขากลับมาดีเหมือนเดิมสำหรับตูมวงการบันเทิงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วมีบททดสอบยังไงในเรื่องคัดกรองเพื่อนในแต่ละคนใช้คำเดิมเสมอว่าตูมเป็นคนจริงใจกับเพื่อนทุกคนที่คบแต่ถ้าเกิดตูมสัมผัสได้สมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วตูมให้101ให้ไปก่อนเลยแล้วถ้าเราสัมผัสได้ว่าได้กลับมาแค่20ตูมไม่ได้ตัด100ออกมานะแต่ตูมก็จะตัด80ไปให้คนอื่นแล้วตูนก็เก็บ20ไว้ให้เท่าๆกันยิ้มมาตูมก็ยิ้มกลับเหวี่ยงมาก็เหวี่ยงกลับปลอมมาปลอมกลับมันไม่ใช่เรื่องยากสบายใจกว่าเมื่อก่อนไหมกับการที่มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพใช่สิ่งที่ตูมอยากบอกทุกคนนะตูมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะคิดเหมือนตูมไหมและไม่รู้ว่าคนในที่นี้จะคิดเหมือนตูมไหมเราทุกคนคือส่วนผสมของเพื่อนที่เราคบอยู่แล้วสมมุติว่าเรามีเพื่อนสนิทอยู่3คนมะตูมคือส่วนผสมของมดดำของต้นหอมของแอร์เลยยกตัวอย่างไงครับว่าการที่เรามีส่วนผสมที่ดีแล้วนั่นแปลว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาส่วนผสมอื่นเพิ่มเพราะฉะนั้นแล้วตูนยังใช้คำพูดที่เบสิกเลยว่าคือคำว่ามิตรภาพหรือเพื่อนแท้มันไม่ได้มาที่ปริมาณมันคือบุคคลและจริงๆเพื่อนน้อยไม่ได้หมายความไม่มีเพื่อนที่ดีเพื่อนเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนทุกคนของคุณจะดีตูมเพิ่งจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตอนที่ตูมมาตกอะไรพวกนี้นี่เองเพราะเมื่อก่อนเข้าใจมาตลอดว่ามีเพื่อนเยอะดีจังเลยคอนเนคชั่นเยอะช่วยเหลือกันดีจังเลยแต่พอเรามาเรียนรู้และอยู่กับตัวเองจริงๆมีเพื่อนเยอะไม่ได้ดีเท่ากับมีเพื่อนที่ดีและไม่ต้องเยอะถามถึงเรื่องที่คนพยายามจะโยงเราไปที่ Forex 3Dตูมองว่าตอนนี้ DSI ทำงานหนักมากส่วนตัวแล้วเพจที่ออกมาใช้คำว่าแฉได้ไหนก็คงได้คือเราไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้เป็นความจริงเลยสำหรับในพาร์ทของตูมแต่ในพาร์ทของคนอื่นตูมไม่รู้ตูมยืนยันว่าถ้าตูมเกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์ 3Dจริงๆหรือเคยชักชวนใครหรือมีเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์ 3Dและการพนันออนไลน์ด้วยนะครับรวมเลยนะครับอะไรก็ตามที่มันผิดกฎหมายตูมถามหน่อยว่าพวกคุณจะมายืมสัมภาษณ์ตูมตรงนี้ได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงตูมก็ต้องโดนตรวจสอบโดนเรียกไปอยู่แล้วเส้นทางการเงินมันตรวจสอบกันได้แม้กระทั่งศิลปินในวงการบางคนเราอาจจะอุ๊ยเขาเกี่ยวข้องด้วยหรอเรายังช็อกอยู่เลยเพราะว่ามันมีหลักฐานเส้นทางการเงินทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปถึงคนนั้นแต่ส่วนตัวตูมถ้าให้พูดตอนนี้ว่าตูมเกี่ยวไหมคนไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่าตูมไม่มีหลักฐานว่าตูมจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นให้ดูในบทบาทของตูมในต่อไปเพราะว่าถ้าตูมเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับสิ่งที่ผิดกฎหมายตูมก็ต้องถูกดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมายแล้วและอีกอย่างหนึ่งส่วนตัวตูมเจตนาของตัวเองตั้งแต่เกิดมาเลยจะมีข่าวว่าตูมไปตีสนิทคนนั้นตูมบูลลี่คนนี้คือไม่ซีเรียสนะครับมันเป็นความผิดพลาดของเราจริงๆในอดีตแต่เรื่องการช่อโกงหรือการโกงคนแค่คนแอบอ้างชื่อตูมตูมยังปิดร้านจับมาแล้วเพราะฉะนั้นตูมไม่คิดแล้วไม่มีโมเมนต์ซักความคิดเลยที่จะไปเอาเงินใครมาลงทุนแน่นอนเคยมีคนเรียกไปตรวจสอบข้อมูลหรือยังไม่เคยมีแต่มันก็จะมีข้อมูลเช่นมะตูมเกี่ยวข้องกับคนนี้อยู่ในคุกซึ่งตูมก็ยอมรับว่าตูมรู้จักคนที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับ Forex 3Dจริงๆเรารู้จักจริงๆแต่การรู้จักกันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำธุรกิจร่วมกับใครไม่ได้ไปลงทุนอะไรตูมมั่นใจว่าถ้าตูมมีเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3Dตรงๆคงโดนเป็นคนแรกตั้งแต่เซตแรกแล้วแน่นอนเพราะว่าเราออกสื่อทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตูมยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองครับดีจะมาตูมไม่เคยลงทุนเกี่ยวกับ
Forex 3D และไม่เคยทำเว็บการพนันออนไลน์ทุกประเภทแล้วรูปที่มีการถ่ายกับคนที่เขาสงสัยขออธิบายก่อนนะครับรูปที่ทุกคนที่มีแอร์พันธิลายืนเล่บุคคลหนึ่งที่เขาอาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่รู้นะคือรูปนั้นเกิดขึ้นที่ร้านตูมเป็นวันเกิดคนในวงการคนหนึ่งที่ดังมากซึ่งมีดารามาร่วมงานเยอะมากตูมในฐานะเจ้าของร้านก็มีหน้าที่ดูแลลูกค้าทุกคนแล้วตูมมารู้จักคนในภาพกับแอร์แล้วแอร์กับคนนั้นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วมันเป็นวันเกิดเจ้าของร้านก็ยกเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นี้เลยมีอยู่เท่านี้เลยเรื่องราวมีอยู่เท่านี้แต่ภาพที่ออกมามันสนิทกันมากคือตอนนี้ขอให้พื้นที่และให้ความเป็นธรรมกับตูมนิดนึงเราอย่าไปตัดสินอะไรเพียงแค่รูปภาพรูปเดียวหรือทางข้อความเดียวเลยตูมอยากจะให้ฟังตูมหน่อยเพราะเวลาตูมพูดอะไรคนไม่ค่อยฟังแน่นอนทุกคนจะตีไปเลยว่าแน่นอนหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าตรงเกี่ยวข้องกับ Forex 3D ตูมถูกแคนเซิลงานไป5 งานอะคือเขาไม่ได้คิดไปก่อนนะแต่เขารอดูก่อนว่าตูมเกี่ยวข้องจริงไหมพอมันเป็นข่าวปุ๊บเพราะเชื่อว่าพี่สื่อจะเช็คได้แน่นอนว่าตูมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคืองานที่ถูกยกเลิกก็จะเป็นอีเวนต์เป็นรายการและงานต่างประเทศ1 งานมูลค่าก็หลักแสนถามถึงแอร์หน่อยแอร์ก็โดนโยงเกี่ยวกับ Forex 3D เหมือนกันคือตอนนี้แอร์อยู่ต่างประเทศอยู่สวิตคือตูมไม่กล้าตอบแทนเพื่อนเยอะนะเพราะว่าตูมก็งงและตกใจกับบางข้อมูลที่มาจากฝั่งของแอร์เหมือนกันตูมก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวก็ยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะแอร์ก็น่าจะพักผ่อนหนักมาตั้งแต่วาเลนไทน์ตอนนี้คงเตรียมร่างกายที่จะมีน้องด้วยเรื่องนี้ตูมรอให้แอร์กลับมาตอบพี่เองดีกว่าไม่ใช่ว่าปัดความรับผิดชอบคือเรื่องใครก็ให้คนนั้นรับผิดชอบพอจะทราบไหมว่าพี่อาจจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่หรือไปอยู่ยาวไม่ยาวนะเดี๋ยวคงน่าจะกลับแล้วงานนางเยอะจะตายแต่เรื่องระยะเวลาตูมไม่รู้ครับ